มีเรื่องแปลกๆที่ผมจะเล่าให้ฟังนี่เกิดขึ้นที่จังหวัดลบบุรีท่านผู้ฟังมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อปุยอ่าเด็กคนนี้มีความแปลกประหลาดอยู่หลายอย่างไอตอนที่เกิดมาในตัวเล็กผอมกระรองมีแต่หนังหุ้มกระดูกไม่ว่าใครเห็นเข้าต่างก็นึกกันว่าไม่รอดหรอกเด็กคนนี้อ่าไม่แต่คิดกันเท่านั้นยังเอาไปพูดกันที่นอกบ้าน หลังบ้านซุบซิบว่าสงสัยจะอยู่ได้ไม่เกินสามวันอย่างเก่งก็แค่เจ็ดวันแต่มันก็แปลกที่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเด็กคนนั้นรอดชีวิตมาได้แล้วก็ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ประการใดซะอีกด้วยสบายดีไม่มีโรคมีภัยที่สําคัญไม่เห็นจะค่อยร้องเลยแตกต่างจากเด็กทารกคนอื่นที่มักจะเอาแต่แหกปากอูแวอูแวอยู่ทั้งวันทั้งคืนเด็กบางคนนี่มันร้องนานทั้งสามเดือนนะ จนเอาไปเรียกกันเหมือนกับเป็นโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวของเด็กๆว่าโรคร้องสามเดือนว่างัันแต่นี่แปลกกลับไม่ค่อยอยากจะส่งเสียงคนแก่ๆก็บอกเออดีเลี้ยงง่ายดีเออไม่ร้องอย่างเนี้ยนอกจากนั้นเด็กคนนี้ยังเกิดมามีผิวพันธุ์ที่ผิดแปลกมาจากพ่อแม่และพี่ๆซะอีกด้วยคือเกิดมาตัวดำยังกระฐานซึ่งในครอบครัวไม่มีใครสักคนมีผิวเข้มจัดอย่างนี้ พวกพี่ๆสามคนเขาผิวออกจขากขาวๆกันซะด้วยซ้ำคนแต่ก่อนนี่เขามีลูกกันหลายคนบางบ้านมีตั้งหลูเพราะว่าเขาปล่อยกันตามธรรมชาติยังไม่ได้คุมกำเนิดกันพ่อแม่ก็ไม่ใช่คนผิวสีทานแต่อย่างใดอันนี้ก็ทำให้งง,งกันมากในบรรดาญาติพี่น้องว่ามันเกิดมาผิดแผกแตกต่างจากคนอื่นเขาสงสัยแม่มันจะไปแอบได้เสียกับไอ้คน,นำดำๆมามัง้ง บางคนแอบพูดพล่อยๆถึงขนาดนั้นแล้วก็ยังมีอีกนะในความแปลกประหลาดของเด็กผู้หญิงที่ชื่อปุ๋ยคนเนี้คือไม่ยอมหัดตั้งไข่ไม่หัดเดินเอาแต่คลานแล้วก็ไม่ยอมหัดพูดเลยพวกพี่ๆหรือใครๆมาหยอกล้อล้อเล่นก็ไม่เล่นด้วยไม่หัวเราะทำหน้าเฉยๆทื่อๆ จะส่งเสียงก็เป็นบางครั้งเท่านั้นน่ะในตอนที่ไม่พอใจโดนขัดใจไม่ได้อย่างใจเอาเชียวนั่นแหละเริ่มมีปฏิกิริยาเสียงนั้นน่าจะแสดงถึงความโกรธเพราะว่ามองตาขวางบางทีก็แยกเคี้ยวยิงฟันซะอีกด้วยจนมีเพื่อนบ้านบางคนออกปากว่าเด็กคนนี้มันน่ากลัวแต่ก็ไม่พูดให้พ่อแม่ของเด็กได้ยินอ่ะเพราะว่าคงไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากจะได้ยินคนอื่นพูดถึงลูกของตัวในทํานองนี้ คนเป็นแม่ก็พยายามสอนให้พูดต่าง,าง,างนาๆนานาก็ไม่ได้ผลเด็กก็มองเฉยๆอย่างนั้นแหะนับว่าเป็นเด็กที่เติบโตมาอย่างผิดแผกแตกต่างจากเด็กอื่นไว้เดียวกันเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันเขาวิ่งได้แล้วพูดได้จ่อยๆแต่เด็กหญิงปุ้ยกลับเพิ่งจะหัดตั้งไข่พอล้มก็เลิกลงไปคลานสี่ตีนเหมือนกับสัตว์สี่เท้ายิ่งนานวันพ่อแม่ก็ยิ่งร้อนใจ คนโบราณนี่เขาจะมีวิธีแก้เค็ดกันต่างๆน,นานาสําหรับเรื่องแบบนี้นะสําหรับเด็กไม่พูดเนี่ยยายคนหนึ่งเขาบอกว่าให้ทําอย่างนี้สิเอาอึ่งอ่างมาตบปากมันเขาก็ไปไล่จับอึ่งอ่างมาตัวนึงเอาอึ่งอ่างตัวนั้นมาตบปากลูกสาวลูกก็มองอย่างโมโหเชียวอ่าเขาทำอยู่สามสีห่หนก็ไม่เห็นว่าลูกจะพูดได้อยู่มาวันหนึ่งป้ายคนก็บอกว่าลองใช้เขียดดูสิ บางทีอึงอ่างมันอาจจะไม่เหมาะกับลูกเราลองใช้เขียดเอาก็ไปไล่จับเขียดมาเอาตัวเขียดเนี่ยตบที่ปากลูกสาวเด็กก็มองตาถะลึงยอย่างไม่พอใจทำอยู่สองครั้งสามครั้งผลออกมามันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นต่อมายาอีกคนนึงบอกลองกบดูมั้งที่กบเพราะว่าถ้าเด็กไม่พูดคนเฒ่าคนแก่เขาจะใช้กบตีปากเด็กคนนั้นเด็กจะพูดจ่อยจ่อยทีเดียวว่างั้นนะ เขาก็ทำตามอย่างไม่ต้องคิดอะไรมากเลยอึ่งอ่างก็ทำมาแล้วเขียดก็ทำมาแล้วแล้วทำไมกบจะลองไม่ได้อ่าไปหาจับกบมาได้ตัวหนึ่งเอามาตบเบาๆที่ปากลูกสาวอซัดไปหนึ่งเพียเขาตกใจเพราะว่าลูกสาวมองหน้าเขาอย่างทะลึงคุณเคืองเอามากๆซึ่งเขานึกไม่ถึงว่าเด็กวัยขนาดนี้จะมีความโกรธได้ถึงขนาดนี้เขาก็บอกว่าพ่อเนะี่ยอยากจะให้ลูกพูดพ่อก็เลยต้องทำอย่างนี้แหละอย่ากโกรธพ่อเลยนะ เขาก็ทําอีกจับกบฟ้าที่ปากเนี่ยทีนี้ฟาดแรงอ่เพื่อคิดว่ามันอาจจะได้ผลเด็กผู้หญิงคนนี้ถึงกระซองเสียงขู่อยู่ในคอเขาตกใจถึงได้หยุดเออรอผลว่าเมื่อไหร่จะพูดได้ก็เงียบกริบเหมือนอย่างเดิมอึงอ่างก็แล้วเขียดก็แล้วกบก็แล้วทําตามหมดทุกอย่างแล้วทีนี้จะทํายังไงต่อไปอีกอะเคล็ดพวกนี้ใช้กับเด็กอื่นๆได้ผลกัน ยกเว้นแต่เด็กหญิงปุ้ยคนนี้เท่านั้นที่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมอายุล่วงเลยเข้ามาถึงสี่ห้าขวบแล้วก็ยังไม่พูดเลยพ่อเด็กทนไม่ไหวกลัวลูกจะเป็นใบเขาร้อนใจอย่างหนักเทียวกับอุ้มลูกไปหาหมอตามหมู่บ้านต่างๆเพราะว่าสมัยก่อนนอนโรงพยาบาลอยู่ไกลแล้วก็ไม่เคยได้ยินว่าเด็กพูดไม่ได้หรือว่าไม่ยอมพูดแล้วจะต้องพาเอาไปให้หมอรักษาเหมือนกับเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อน หมอที่พาไปหาที่พ่อพาไปเนี่ยก็พวกหมอยาแผนโบราณต่างๆที่รักษาด้วยยาสมุนไพรหรือว่าแม้แต่ใช้คาถาอาคมเสกเป่าพอถึงตอนนี้ชาวบ้านเริ่มพูดกันแล้วว่ามันอาจจะเป็นเวรกรรมก็ได้ที่ทําให้ลูกสาวของเขาเป็นอย่างนั้นมันจะต้องเป็นพระเวรกรรมที่พ่อมันทํำมาไว้แน่ๆเลยแหละกรรมอะไรอ,ะอ่ะอ้าวก็กรรมที่พ่อมันทุบหมาบ้าตายไง ือไม่มัง้งเสียงพูดเหล่านี้ก่อนนี้ก็ยังดังอยู่นอกบ้านเสร็จแล้วมันก็เข้ามาดังอยู่ในบ้านเพราะว่าแม่ของเด็กเอามาเล่าตามที่ได้ยินมานะคนที่เป็นพ่อถึงกับสะบดเอ,อะเอ้ยเขาสะบดออกมาด้วยความไม่พอใจที่ต้องฆ่าหมาบ้าตัวนั้นก็ไม่ใช่ว่าเขาอยากจะทําแต่มันก็ต้องทําหมาบ้ามันวนเวียนเข้ามาในบ้านอยู่ตั้งหลายรอบแล้วจะให้ทํำยังไงอ่ะถ้ามันกัดเด็กเข้าจะทํำยังไง หรือแม้แต่ผู้ใหญ่อย่างเขายัางเมียเขาอะแล้วจะทํำยังไงกันเรื่องนี้เขาทําไมจะจําไม่ได้ก็เกิดมาก็เพิ่งจะฆ่าหมาตัวนั้นละตัวเดียวอะเรื่องราวมันมันเป็นเพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งที่เกิดมีหมาบ้าเข้ามาในหมู่บ้านมาจากไหนไม่มีใครรู้ไม่มีใครยอมรับว่าหมาที่บ้านตัวเนี่ยเป็นบ้าเป็นหลังขึ้นมาแต่บางทีมันอาจจะเป็นหมาที่วิ่งมาด้วยฤทธิ์จากความบ้าเนี่ยมาจากหมู่บ้านอื่นก็ได้ ตัวมันสีดำๆดเป็นหมาตัวเมียตัวก็ไม่ได้ใหญ่ัตอะไรนักหนาก็แค่หมาไทยหมาบ้านธรรมดาธรรมดาทั่วไปตัวหนึ่งเท่านั้นแหละเนื้อตัวมันก็ออกจะผ,มผอมๆมากเสียด้วยซ้ำม,มันวิ่งกระเซืรกกระเซิงมาเสียงกัดกันเกลียวเกลียวกับหมาอื่นๆดังมาแต่ไกลแล้วก็มีเสียงชาวบ้านตะโกนบอกเตือนกันว่าหมาบ้านะโว้ยหมาบ้า,มา,บามาแล้วที่ร้องเตือนกันก็เพื่อให้ระวังตัวหนีกันซะให้ทันก่อนที่จะโดมนมันกัดเอา พอโดนมันกัดแล้วจะต้องยุ่งยากไปหาหมอหาอยู่ยารักษากันที่สําคัญนะมันจะกัดเด็กๆเ,เข้าก็เลยร้องบอกให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่ตามได้ถุนรุนช่องเนี่ยให้รีบไล่เด็กขึ้นบ้านไปซะอ่าไปหลบซะให้ปลอดภัยนังหมาบ้าสีดําตัวนั้นมันวิ่งเข้ามาในบ้านเขาบ้านเขาเลี้ยงหมาไว้สองตัวตัวผู้กับตัวเมียไล่กัดกันเสียงสนั่นเนี่ย นางดำหมาบ้าตัวนั้นมันก็ไม่ยอมไปทางไหนแล้ววนเวียนกัดกันอยู่กับหมาในบ้านของเขานะ่ะเขาก็กลัวมันจะเอาพิษหมาบ้ามาแพร่เชื้อให้หมาของเขาต้องเป็นบ้าไปด้วยเขาก็ไล่มันมันก็ไม่ยอมไปเขาเองก็ไม่กล้าจะเอาไม้ไปไล่ฟาดมันกากลัวโดนมันจะกัดเอาก็แค่จะไล่มันออกไปพ้นๆเท่านั้นนะ่ะแต่มันก็ไม่ยอมไปวิ่งข้าว,วิ่งออกบ้านเขาเหมือนกับเป็นที่วิ่งเล่นของมันละหลายรอบเขาเมียเขาก็ชักหงดหงิดงก็บอกเขาว่าแกน่าจะทําอะไรเขาบ้างนะ เขาก็ถามมาทําอะไรล่ะแกก็ไมา้ไปไล่ตีมันสิมันจะได้ไปขืนปล่อยให้มันวนเวียนอยู่ในบ้านเนี่ยหมาเราเป็นบ้านันพอดีแล้วลูกๆเราก็ชอบเล่นกับหมาซะด้วยเดี๋ยวลูกเราก็พลอยเป็นบ้าไปด้วยอีกอะพอเมียออกปากอย่างนี้แล้วเขาจะพูดว่ากลัวมันกัดมันก็กอะไรอยู่แล้วจะนิ่งดูได้ก็ไม่ได้อีกด้วยเขาเป็นผู้ชายเดี๋ยวจะหาว่าหน้าตัวเมียว่างั้นเขาก็เลยลงจากเรือนไป ไปหาไม้ท่อนยาวๆได้มาแล้วก็ไลฟ่ฟาดมันทั้งๆท,ที่กกลัวๆมันอยู่ไม่น้อยละ่ะส่งเสียงดังลั่นไล่มันไปด้วยนางบ้าตัวนั้นมันเหมือนจะจะรู้อ่ะมันวิ่งออกจากบ้านหนีไปเขาก็ถอนหายใจโล่งอกแต่ไปไหนได้ไม่นานนะมันก็ย้อนกลับมาอีกเมียเขาก็ต้อนลูกให้ขึ้นบ้านอีกมันเข้าๆออกๆออยู่หลายรอบวะมันติดใจอะไรบ้านนี้วะเขานึกโมโหมาละ จะไปไหนก็ไม่ไปวนเวียนกัดหมาที่บ้านอยู่ได้คราวนี้เมียไม่ต้องบอกอะเขาลงไปจัดการมันเองวิ่งไปปิดประตูหลังบ้านเพราะคาดว่ามันจะต้องหนีออกทางนั้นแต่มันกลับออกทางหน้าบ้านหนีไปได้อย่างลอยนวลเมียเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะมันไปแล้วมันไปแล้วแต่มันไม่ไปรับติมันกลับมาอีกจนได้เข้ามารังควานหมาในบ้านอีกเมียเขาก็พูดขึ้นมาว่าแกเอาให้มันตายตายไปเลยไม่ได้ดิยังไงแกจะเอาไว้ทําไมมันหน้าลาคาญจะตาย เมียพูดอย่างหงุดหงิยนก็ทําให้เขาเดือดดานเออได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะจัดให้เขาไม่ได้พูดหรอกแต่เขานึกอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ลงไปลุยมันยังเดือดดานไล่ฟาดมันไม่ยั้งเลยหลังจากปิดประตูรั้วหน้าบ้านหลังบ้านแล้วพร้อมกับหมาของเขาก็ร่วมด้วยช่วยกันล่าหมาบ้าน,นางดํามันก็สู้เขาด้วยกัดไม้ที่เขาไล่ฟาดมันเนี่ยเขาไล่ทุบมันระบายอารมณ์เหมือนที่โดนเมียบน่น ไม้หักไปอันก็ไปหาอันใหม่มันก็วิ่งไปทางหน้าบ้านประตูปิดวิ่งย้อนประตูหลังบ้านก็ปิดอีกมันไม่มีทางออกก็เลยโดนเขาทุบเสียตายคามุมรั้วที่มันหนีเข้าไปจนมุมข้างต้นมะเพืองลากซากของมันไปกุดหลุมขวางเอาไว้ที่ดงไม้หลังหมู่บ้านชาวบ้านใกล้เคียงก็พากันพูดว่าดีแล้วที่ตีมันให้ตายนะไม่งั้นจะพาระแวงจะโดนมันกัดจะดีแล้วล่ะที่ทําอย่างนี้ไม่ว่าใครก็เอ่ยปากชมเขาว่าเขาทําดีแล้ว บางคนถึงก็ออกปากเรียกเขาบอกว่านี่นี่นี่น,นี่มือปราบหมาบ้าต้องคนนี้เออเขาอยากจะบอกคนพวกนั้นว่าก็แค่ทำมได้วยความจำใจเท่านั้นแหละไม่ว่าเขาจะทำด้วยอะไรก็ตามแต่ก็ทำให้ชาวบ้านกล่าวขวัญเน,นืงเขาในทางดีอยู่หลายวันแต่พอลูกสาวเขามาเป็นอย่างนี้เขากลับพูดกันไปอีกอย่าง ลูกคนนี้มาอยู่ในท้องเมียเขาในช่วงหลังจากที่เขาทุบหมาบ้าตัวเมียสีดํานั้นตายได้ไม่นานเมียก็บอกเขาว่ากําลังจะมีลูกอีกคนเขาไม่ได้ดีใจอะไรเพราะมีลูกอยู่แล้วถึงสามคนผู้หญิงคนผู้ชายสองลูกที่จะเกิดมาจะเป็นหญิงหรือชายเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ถ้าได้ผู้หญิงก็จะเท่ากับว่าเขามีลูกชายสองลูกสาวอีกสองก็พอเหมาะพอดีกันเลยพอเด็กคลอดออกมาเขาก็ยินดีเพราะมันเท่ากับเป็นความจริงอย่างที่เขาคิด แต่ว่าลูกคนสุดท้องกลับมาเป็นซะอย่างนี้เดินได้คล่องแคล่วเมื่ออายุได้สี่ขวบแต่ห้าขวบแล้วก็ยังไม่พูดถ้าไม่พอใจใครก็มองตาขวางแถมด้วยการแยกเกี้ยวยิงปันซะอีกราวกัไม่ใช่ลูกมนุษย์เด็กตะกอนเข้าไปเข้าเกณฑ์เรียนปหนึ่งกันตอนอายุเราเราเจ็ดขวบจะเข้าโรงเรียนแล้วยังพูดไม่ได้เลยแล้วจะไปเรียนหนังสือได้ยังไงเขากับเมียก็พากันคิดว่าลูกสาวคนนี้คงจะเป็นใบ้แน่ แต่ก็พากันสังเกตเห็นว่าเด็กหูไม่หนวกคือเขาว่ากันว่าเด็กที่เป็นใบ้ในหูจะต้องหนวกด้วยเวลาที่พูดอะไรด้วยบอกอะไรลูกสาวก็รู้เรียกให้หันแล้วก็มองอก็น่าที่จะได้ยินเพียงแต่ว่าไม่พูดเท่านั้นะก็เลยเชื่อกันว่าหูไม่หนวกเวลาเล่นกับใครก็มักจะทําให้เด็กอื่นร้องไห้จ้ากันเพราะว่าทําไมพอใจจะกัดเพื่อนเลยหลายหนหลายครั้งที่ทําให้เด็กอื่นร้องไห้จนพ่อแม่เด็กเขาสั่งห้ามลูกเต้ามาเล่นกับเด็กคนนี้ แล้วก็พากันเรียกเด็กผู้หญิงคนนี้ว่าอีหมาบ้าเรียกไปเรียกมาก็เข้าหูพ่อแม่ของเด็กเข้าก็เกิดไม่พอใจกันขึ้นเกิดเหม็นหน้ากันขึ้นเกิดการต่อว่าต่อขานกันขึ้นอย่างเป็นเรื่องเป็นราวด่าทอกันเอ็ดอึงดังลั่นไปทั้งละแวกบ้านเด็กหญิงแปลกประหลาดคนนี้ก็ถูกเกลียดชังจากพวกผู้ใหญ่ที่ไม่ชอบแม่ของเด็กบางคนที่โกรธแค้นก็มักจะด่าทอเด็กหญิงเวลาที่เจอหน้ากันตามลําพัง เรียกใส่หน้าเธอบอกอีหมาบ้าบางคนนึกจะเอาไม้ฟาดเอาอีดด้วยเพื่อระบายแค้นแล้วก็ล้างแค้นที่เธอไปกัดลูกๆของพวกเขาแต่การกระทําเหล่านั้นพอมีคนเห็นก็เก็บเอามากระซิบบอกพ่อแม่เด็กผู้หญิงคนนี้พ่อแม่ของปุยก็ทนไม่ได้ที่ลูกของตัวโดนกระทําก็ก่อให้เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่งเกลียดชังกันด่าทอกันอีหายีเหวถึงขั้นจะลงมือลงไม้ตบตีกันท้าตีท้า,ต,ทาต่อยกัน คนเป็นพ่อก็ห่วงลูกสาวคนนี้มาโดยตลอดแต่เขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็ได้แต่พูดกับคนที่สนิทกันแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของเขาตลอดหลายปีมานี้เขาไม่เคยนอนหลับสนิทสะดุ้งตื่นกลางดึกก็ลืมตาโพลงคิดว่าจะทํำยังไงดีนะลูกถึงจะเป็นเหมือนกับเด็กคนอื่นเขาแล้วก็มักจะฝันบ่อยๆฝันว่าลูกไม่ผิดแปลกอะไรแล้วเป็นเหมือนเด็กทั่วไปแล้วเขาเล่าให้เพื่อนบ้านฟังถึงความทุกข์ใจของเขา นะแต่ก็เลือกพูดเฉพาะคนที่พอจะเข้าใจเขาตอนนี้ผู้เป็นพ่อนี่พายผ,ายผอมเพราะความเป็นห่วงลูกส่วนเมียนะค่อนข้างจะปลงได้แล้วมันไม่มีทางแก้ไขนี่จนบัญญาก็คงจะต้องยอมรับมันให้ได้จนอยู่มาวันหนึ่งมีลุงคนหนึ่งแนะนําให้เขาไปหาพระอาจารย์องค์หนึ่งบอกว่าบางทีท่านอาจจะช่วยได้เขาก็ไปตามที่ลุงคนนั้นบอกพระรูปนั้นบอกให้ลองทําอย่างนี้ดู คือเขาจะต้องโกนหัวบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมายเวรแล้วก็อุทิศให้แก่หมาบ้าสีดําตัวนั้นบวชสักสามเดือนในช่วงเข้าวรันาอย่างที่สองเมียของเขาก็จะต้องนุ่มขาวห่วมขาวถือศีลกินเจด้วยให้ทําทุกวันพระในช่วงเข้าวรันาพร้อมกับที่เขากําลังอยู่ในผ้าเหลืองแล้วก็บําเพ็ญเพียรแผ่ส่วนกุศลให้ดวงวิญญ,ญาณหมาบ้าสีดําตัวนั้นแล้วต่อจากนั้นก็ จะต้องไม่ทำบาปกรรมที่มันร้ายแรงอีกหรือว่าไม่ทำบาปอีกเลยก็จะดีที่สุดเขาก็รับปากว่าเขาทำได้เพื่อลูกส่วนเมียเนี่ยเขาก็คิดว่าเมียคงไม่มีปัญหาอะไรเพราะอยากจะให้ลูกดีขึ้นเช่นเดียวกันต่อมาสองผัวเมียก็ทำตามนั้นตามที่พระบอกจริงๆช่วงเข้าราษาผ่านพ้นไปแล้วต่อมาอีกราวๆสามเดือนเด็กผู้หญิงก็เริ่มพูดได้แต่ไม่ชัด แค่นั้นสองผัวเมียก็ดีใจกันจนเนื้อเต้นแล้วแล้วต่อจากนั้นก็ค่อยๆพูดชัดถ้อยชัดคำมากขึ้นใช้เวลาเป็นปีๆเด็กหญิงถึงได้ดีขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือว,ว่าเรื่องอื่นๆแต่ที่ดูเหมือนจะเปลี่ยนได้ยากมากก็คือเวลาโมโหใครจะต้องกระโดดเขากัดทันทีกัดไม่เลือกที่ซะด้วยแล้วมักจะทาตาขวางอย่างดุร้ายอ่ายัยางขี้งุดหงิดอยู่เหมือนเดิมพ่อแม่ก็พยายามอบรมสั่งสอนไปเรื่อยๆด้วยความใจเย็น เธอก็ค่อยๆเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นแต่เธอก็ยังผอมแล้วก็ผิวดำมาเมื่อมอยู่อย่างนั้นเออไม่ว่าเธอจะปรับเปลี่ยนนิสัยใจคอได้มากแค่ไหนจะก็ยังมีชาวบ้านบางคนแอบเรียกเธอว่าอีหมาบ้าอยู่นั่นแหละเออโลกธรรมครับเป็นของธรรมดาไอ้เรื่องนินทากาเลกันเนี่ยมันแทบจะเป็นประเพณีของชีวิตกันเลยหรือ,อยังไงก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ ศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศขอเชิญท่านทั้งหลายร่วมกับอาจารย์ยอดสร้างแผ่นบันทึกเสียงกฎแห่งกรรมและเรื่องเล่าชาวบ้านถวายวัดวาอารามมอบให้สถานีวิทยุชุมชนทั่วประเทศมอบให้โรงเรียนและหอกระจายข่าวและภิกษุสามเณรที่สนใจ ติดต่อร่วมบุญได้ที่อาจารย์ยอดหมายเลขโทรศัพท์0846438770 0846438770ครับ